พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมทานแก่มวลชนในสากลทั่วล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จัดสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวินัยอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญสุขบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองผู้กระทำถูกต้องตามครองธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพุทธมหาธาตุประเทศสาธารณรัฐไอแลนด์หรือไอแลนด์ใต้เหมือนเดิมเหมือนเดิมอันนี้ก็นี่ยังพักพาอาศัยนะยังพักพาอาศัยอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอแลนด์คุณโยมแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์มาแล้วกราบสาธุเจ้าวันนี้วัดพระเจ้าไปวัดกันเจ้าว่างั้นนะวันนี้วันพระเจ้าไปวัดหมายความว่าไง วันนี้วันพระเจ้าไปวัดวันนี้วันพระวันนี้วันพระวันนี้วันพระเจ้าไปวัดกันไปวัดกันเจ้าว่างั้นนะ อ่านมาถูกจำนองอ่านมาถูกจังหวะมันอ่านมาถูกจังหวะมันเหมือนใจพระเจ้าไปวัดนะ เขาจังอ่านผิดวักเป็นอย่างเงี้ยนะอ่านผิดวักไปว่าอย่างนั้นอย่างที่เขาว่านะอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้วันพระเจ้าวันนี้วันพระเจ้าแล้วก็จึงวักแล้วก็ไปวัดกันเจ้าอย่างนี้นะเนาะไปอ่านลวดมันได้นะวันนี้วันพระเจ้าไปวัดนี่นะต้องขออภัยสาธุสาธุนี่เอามาร่วมในรายการวันนี้เป็นท่านแรกน
คุณโยมแม่เกียงคำเดือนหกเป็งเจ้าโอ้วันนี้เดือนหกเป็งเดือนหกเป็งก็ของเฮามันก่อนตั้งภาคกลาง2 เดือนเดือนหกเป็งบ้านเฮาแสดงว่าภาคกลางเดือนสี่ภาคกลางนี่เดือนสี่อยู่ ถูกต้องภาคกลางเดือนสี่เพราะว่าเดือนหกนี่ต้องมีเหนือด้วยเนอะไม่เกี่ยงคำเนอะเพราะว่าเดือนหกเหนือแรม15 ค่ำไม่นะเดือนหกเป็งแล้วก็ต้องมีเหนือด้วยเดี๋ยวคนจะงงว่าเอ๊ะเดือนหกนี่มันภาคกลางนี่มันเดือนหกเดือนหกของภาคกลางนี่ก็เข้าพรรษาพอดีนะเข้าพรรษาเนี่ยเดือนหกนะบ้านเฮาเข้าพรรษาเดือนสิบนะ เอาละทีนี้ก็มาเข้าสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกวันนี้ยังอยู่ในเทวทหสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่หนึ่งในวักเป็นวักอะไรนะเทวทหสูตรอุปลิปันนาตอุปลิวันปันนาตนะมัชฌิมนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14เล่มสุดท้ายของมัชฌิมะของมัชฌิมะเขาเรียกอะไรอ่ะมัชฌิมนิกายอ่ะนิกายกลางกลางทีฆนิกายนี้นิกายยาวหนึ่งเป็นอันดับหนึ่ง3 เล่ม9 10 11เล่มที่9เล่มที่10เล่มที่11มัชฌิมนิกาย3 เล่ม12 13 14เล่ม12 13 14เป็นสุดท้ายของมัชฌิมนิกายเริ่มแรกก็จะเป็นมูลปันนาตเล่มที่13ก็จะเป็นมัชฌิมปันนาตแล้วก็เล่มที่14เป็นอุปลิปันนาตอุปลิแปลว่าเบื้องบนก็คือบน13ส่วนมูลปันนาตก็เล่มต้นเล่มที่1เล่มต้นเล่มที่1ก็มาเล่มสุดท้ายเล่มที่4เล่มที่3เนี่ยซึ่งมันก็ตรงกับจำนวนรวมของพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเล่มที่14เป็นเล่มที่14ถ้าในพระสูตรนี่เป็นเล่มที่6นะพระสูตรเริ่มมาตั้งแต่เล่มที่9 9 10 11 12 13สิบสี่ฮะหกเล่มที่หกเล่มที่หกนะเทวทหสูตรนะเทวทหสูตรนี่วันนี้จะจบละเทวทหสูตรนี่ก็เป็นเทวทหวรรคข้อที่หนึ่งสองสามมาเป็นข้อที่สี่ข้อที่สี่ที่ห้าที่หกตอนนี้ก็มาถึงอ
ข้อที่10นะข้อที่10ของนิโครนผู้มีวาทะ10ประการดังกล่าวมาเนี่ยว่ามาแล้ว10ประการจะถูกตำหนิจะถูกตำหนิติเตียนสิบประการเนี่ยจะถูกตำหนินะเสร็จแล้วก็มาตอนนี้เป็นตอนที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงบุคคลผู้เห็นโทษภัยจึงออกบวชมีความเป็นสิกขาหรือสาชีพหรืออริยศีลเนี่ยมาถึงอริยศีลทั้งหมด26ข้อเป็นอริยศีลศีลดีศีลดีอริยะแปลว่าศีลที่ประเสริฐศีลที่ดีศีลที่ประเสริฐถ้ามันก็เอามาจากในศีล227ของพระภิกษุ311ของภิกษุณีเอามาเป็นบางข้อนะ10ข้อเป็นของสามเณร8ข้อเป็นของอุบาสกอุบาสิกา5ข้อเป็นของศรัทธาญาติโยมทั่วไปทายกทายิกาทั่วไป5ข้อนี่นะทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นศีลแต่ละประเภทประเภทแต่ละคนแต่ละคนไปดังนั้นนะศีล10ข้อ10ข้อที่พระผู้มีพระภาคตรัสถึงบุคคลที่เห็นโทษเห็นภัยนะออกบวชในจำนวนนะ10ข้อเนี่ยบางข้อก็อยู่ในศีล5ของอริหัตญาติโยมบางข้ออยู่ในศีล8บางข้ออยู่ในศีล10ของสามเณรบางข้อก็อยู่ในศีล227ของพระภิกษุแล้วบางข้อก็อยู่ใน311ของภิกษุณีนะนะท่านพระครูวินัยทรสมเจตสมจิตโตวัดถ้ำพระธาตุลพบุรีวัดถ้ำพระธาตุลพบุรีโอสาธุสาธุไปมาแล้วไปนอนมาแล้วไปวัดธาตุลพบุรีนี่นะโอ้ปีนั้นไปพักไปนอนอยู่ราวๆหลายวันนะ4-5วันสี่ห้าวันไปรอท่านพระครูสมเจตมีงานท่านพระครูสมเจตมีงานก็เดินโน่นเขาวงพระจันทร์โน่นวัดเขาวงพระจันทร์มีงานพระพุทธรูปใหญ่สมโภชพระพุทธรูปใหญ่7วัน7คืนมั่งไปเยี่ยมท่านก็เลยต้องไปนอนไปพักอยู่ที่วัดจนงานท่านเสร็จนุ่นวัดเขาวงพระจันทร์นุ่นแล้วก็ไปนอนห้องไปนอนกุฏิเจ้าอาวาสแล้วก็ครูวินัยทรสมเจตกราบนมัสการพระคุณท่านว่างั้นนะโอสาธุสาธุสาธุตอนเช้านี้ไม่ได้ไปกิจธุระประปังนิมนต์ที่ไหนโน่นี่โอ้เราจะกลับมาแล้วเที่ยงวันแล้วเที่ยงวันเนี่ยที่เมืองไทยเที่ยงวันแล้วเที่ยงกว่าแล้วสบายดีนะครับยมยายสบายดีเนาะยมยายยมยายยมแม่
โยมจุ๋มโยมจุ๋มสบายดีนะครับไม่ได้เจอกันนานแล้วครับผมเหมือนกันสวัสดีครับผมไปทางเชียงใหม่บ้างไปทางเชียงใหม่ตอนนี้ผมมาที่ประเทศไอร์แลนด์นี่เนี่ย3-4 เดือนแล้วเวลานี้6:30ครับโอ้ตอนเช้าอยู่ตอนเช้าที่นี่ขออภัยครับนี่5 ทุ่ม5:32ยังไม่ขึ้นวันใหม่5 ทุ่มจำผิดขออภัยนึกว่าเป็นห้า6 โมงเช้าก็จะเป็น5 ทุ่มกลางวันนะ5 ทุ่มของที่นี่ครับขอบกำลัง6 โมงเช้าไปบินทบาทนะ เอาละครับมาถึงพระไตรปิฎกตอนนี้ก็ศีล10 26ข้อนะเรียกว่าเป็นอริยศีลสัมมาอาชีพนะสาชีพหรืออริยศีลพระพุทธองค์เมื่อพูดถึงเรื่องของความเชื่อของนิโครนัตบุตร10 ข้อนะก็เลยมากล่าวถึงว่าเอของเรานี่อริยศีลของเรานี่ไม่ใช่ว่า10 ข้อนะแต่ว่า26 ข้อเมื่อวานนี้ก็ว่าไปแล้ว9 ข้อวันนี้เราก็จะมาเข้าถึงข้อที่10นะข้อที่10วันนี้คือเนื้อข้อที่10ก็คือละเว้นขาดจากการขับร้องประโคมดนตรีและการดูการละเล่นต่างๆที่เป็นข้าศึกแก่กุศลนี่ข้อที่10นี่ข้อที่10เป็นอริยศีลอริยศีลนี่ก็โดยเฉพาะก็ของพระอริยศีลเนี่ยเอามาจากศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แล้วก็ศีล311ของภิกษุณีด้วยเอามาเป็นบางข้อนะนี่เอาที่สำคัญเรียกว่าเป็นอริยะเป็นศีลที่ประเสริฐนะศีลที่ประเสริฐแต่ถ้าอยู่ในปฐมสมโพธิ์เดี๋ยวก่อนอยู่ในหนังสืออะไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าอริยวินัยนะอริยวินัยในคัมภีร์วิสุทธิมรรคดูจะเป็นว่าจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นลักษณะเป็นแบบเหมือนกับจาตุปฏิสุทธิศีลนะมันมี4 ข้อจะรวบรวมทั้งหมดเลยแต่อันนี้มี26 ข้อเป็นอริยศีลของพระภิกษุนะเริ่มมาตั้งแต่ข้อ 1ที่อยู่ในศีล5ของอุบาสกของสถาประชาชนนะการไม่ฆ่าสัตว์การไม่ลักทรัพย์การอันนี้เป็นของศีล5ของญาติโยมแล้วก็การไม่ประพฤติผิดเดี๋ยวก่อนการไม่อพรหมจรรย์การไม่ปฏิบัติที่มันเป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์นะเป็นศีลของสามเณรเป็นศีลของสามเณรเป็นศีลของอุบาสกอุบาสิกาศีล8เป็นศีล10ศีล8
นะข้อนี้ข้อนี้อยู่ในศีล8ข้อที่3อภรมจริยานี่นะข้อที่4นี่ก็พูดเท็จไม่พูดเท็จเว้นจากการพูดเท็จนี่นี่นะก็อยู่ในศีล5หรือศีล8ของอุบาสกอุบาสิกาด้วยอ้าวตอนนี้มาดูข้อที่10อยู่ในศีล8อีกแล้วละเว้นขาดจากการขับร้องประโคมดนตรีและการดูการละเล่นต่างๆที่เป็นข้าศึกแก่กุศลและธรรมทั้งหลายนะเป็นข้าศึกแก่กุศลและธรรมทั้งหลายเช่นการไปชมคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยมาชมคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยพระนี่ไม่ได้พระนี่ไปชมคอนเสิร์ตไม่ได้ทำให้ปลอดภัยนะเหมือนเมื่อเช้านี้ก็ได้รับข่าวจากเมื่อคืนที่ผ่านมามีผู้ก่อการร้ายไปกราดปืนยิงในโรงละครโรงคอนเสิร์ตที่ประเทศรัสเซียกรุงมอสโกเนี่ยตายไป62คนตรงนั้นบาดเจ็บอีก100กว่าคนแล้วก็ตอนหลังมานี่มีการไปค้นไปหาอะไรอีกยังไม่รู้เพิ่มเติมเท่าไหร่เห็นว่ามีเพิ่มเติมอยู่นะนี่มีเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นนี่อริยศีลนี่จึงห้ามนะเว้นละขาดเวรมณีเวรมณีเว้นขาดจากการขับร้องคือร้องเพลงนะเว้นขาดจากการร้องเพลงยกเว้นแหล ยกเว้นแหลหรือไม่ก็พวกกาบพวกกาบพวกเทศพวกกาบพวกเทศเป็นทำนองธรรมวัดทำนองหลวงทำนองอะไรต่างๆทำนองของการเทศทางภาคเหนือนี่ก็จะมีนกเขาเหินอย่างนี้นะน้ำตกตาดอย่างนี้ทำนองเป้าไกวใบเป้าไกวใบมะพร้าวอ่ะไปแกว่งไม้นะเป็นทํานองเทศของภาคเหนือมาย่ําไฟก็มีทํานองของจังหวัดลําปางมะนาวล่องโขงได้เป็นของจังหวัดเชียงรายเป็นทํานองการเทศของพระนกเขาเหินเนี่ยเป็นทํานองของจังหวัดแพร่จังหวัดแพร่จังหวัดลำปางนี่เทศเร็วมากเหมือนกับมาเหยียบไฟแล้วมันร้อนเท้ามันไปใหญ่เลยทำนองการเทศนี่มันมีเยอะทางภาคกลางก็เป็นพวกแหล่ขับเสภาขับเสภาก็เอามาเป็นเทศขออภัย ดึกมาแล้วที่นี่5 ทุ่มแล้วจะเที่ยงคืนนะท่านพระครูท่านพระครูวินัยทรสมเจตนนกำลัง6:30 6:30ตื่นมาแล้วนี่กำลังยังจะเข้านอนยังไม่ได้หลับนี่หลวงพ่อเจ้าอาวาสเพิ่งมาจากเมืองไทยมาถึงเมื่อกี้นี่5 ทุ่มกว่าขึ้นไปนอนแล้วขึ้นไปนอนแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ยังปรับเวลาท่านพระครูปรับเวลาของเมืองไทยยังไม่ค่อยได้ดีนะยังไม่ค่อยได้ดี
มาเข้าสู่เนื้อหาสาระดูเนื้อหาสาระกันเลยข้อที่10 11นะข้อที่10คือเว้นนะละเว้นขาดเลยจากการขับร้องการประโคมดนตรีวงดุริยางค์ทั้งหลายวงเป่าแตรเป่าอะไรอ่ะเป่าปีเป่าพลุยอะไรทั้งหลายพวกนี้เว้นขาดนะเว้นขาดการดูการละเล่นต่างๆด้วยคอนเสิร์ตทั้งหลายนี่ไปดูคอนเสิร์ตอย่างที่ในมอสโกถูกกราดยิงตายไป62คนนี่ข่าวตอนเช้านะตอนกลางวันมานี่ยังไม่ได้ติดตามข่าวอีกนี่ที่ศีลอริยศีลเว้นจากการไปดูคอนเสิร์ตเพราะอย่างนี้อันตรายนะข้อ11ละเว้นขาดจากการทัดส่งด้วยดอกไม้สวมพวงมาลัยและเครื่องประดับของปลอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวข้อนี้มีการยกเว้นเช่นใช้ของหอมเพื่อการรักษาโรคบางทีมันรักษาโรคได้อย่างฮอลดานอย่างงี้เดี๋ยวไม่ก็ดินสีฟองอย่างงี้ที่มีกลิ่นหอมแต่ว่าใช้รักษาโรคได้อ้าวมาแล้วอยากฟังแลสิทธัตถะเปิดม่านครับวันโอ้โหสาธุสาธุสิทธัตถะเปิดม่านท่านพระครูโกศลสุตวิธานวัดพระสิงห์อยากจะฟังแลสิทธัตถะเปิดม่านมันลืมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวนึกยังไม่ออกสิทธัตถะเปิดม่านเนี่ยนะขึ้นต้นไม่ได้มันนานแล้วไม่ได้แลมาเป็น20 30ปีเนี่ยหยุดมานานแล้วเนี่ยหลายตั้งแต่ตอนเป็นพระหนุ่มๆ เป็นพระหนุ่มๆขึ้นต้นยังไงจำไม่ได้แล้วนี่ถ้าขึ้นต้นได้ก็ว่าได้นะถ้าจำขึ้นต้นไม่ได้นี่ก็ว่าไม่ได้แต่สิทธัตถะเปิดตอนเปิดม่านนี่นะตอนอำลาเปิดม่านเสร็จเห็นราหุลกุมารกำลังคลอดวันนั้นพอดีเลยกำลังนอนหลับอยู่ไปเปิดม่านดูเห็นพระนางพิมพายโสธรากับลูกนอนกอดกันอยู่โอ้เปล่งอุทานออกมาราหุลังพันธนังชาตังเลยนะราหุลังพันธนังชาตังพระพุทธังรู้พลันทันใดอันนี้เบิกนี่สวดเบิกส่วนเบิกของทางภาคเหนือต้องไปฟังวัดศรีโสดาราหุลังพันธนังชาตังเนี่ยท่านพระครูฟังวัดศรีโสดาเนอะแต่แลสิทธัตถะนี่เปิดตอนเปิดม่านนี่แลสิทธัตถะเปิดม่านนี้แล้วก็แลนี่ยาวด้วยพูดถึงเรื่องของการออกก่อนออกบวชแต่ก่อนจะออกบวชเนี่ยมีแลอำลาพระนางพิมพานี่นะพอจำได้นะอำลาพระนางพิมพานี่ขึ้นต้นว่าลาลูกลาสิทธัตถะกุมารด้วยลาญาติพี่น้องลาพ่อแม่ลาทุกคนนะออกบวชพอเห็นราหุลังพันธนังชาตังนะออกบวชเลยออกในคืนนั้นเลย
เปิดม่านเสร็จแล้วคืนนั้นก็โอ้เกิดความมาแล้วบ่วงบ่วงคือเครื่องผูกมาแล้วราหุลนะราหุล พระราหุลนะแปลว่าบ่วงนั่นน่ะแปลว่าบ่วงบ่วงแห่งม่านบ่วงสามบ่วงนี่อยู่ในหนึ่งหนึ่งในสามเนี่ยหนึ่งในสามก็หนึ่ง บ่วงที่ผูกคอสองบ่วงที่ผูกแขนสามบ่วงที่ผูกเท้าเขาเรียกว่าตัณหาทางภาคเหนือก็เรียกว่าตัณหาหักลูกเหมือนเจือกผูกคอตัณหาหักเมียนอเหมือนปอผูกศอกตัณหาหักเข้าของสมวัติปลายนอกเหมือนปอบซุปตีนว่างนะท่านพระครูโกศลเป็นบ่วงนะเป็นบ่วงก็เลยลาออกบวชเลยตัวนี้ขึ้นต้นว่าโอ้ชักแย่แล้วสมองชักแย่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนก่อนนี้นึกขึ้นมาได้ก็แหล่ได้เลยนะแหล่ได้เลยสิทธัตถะลาบวช สิทธัตถะเปิดม่านนะมันมีหลายตอนสิทธัตถะตอนเปิดม่านนี่ก็สนุกแต่ว่าสิทธัตถะลาบวชนี่หลังจากเปิดม่านก่อนที่จะออกตอนกลางคืนนะตอนเที่ยงคืนนะก็แหล่ใส่เทปแหล่ใส่อะไรไอ้นี่ใส่คอมพิวเตอร์ไว้แหล่ไว้บอกว่าสุริยนยำสนธยาเอ้ยอาตมาขอลาไกลลาพี่ลาน้องทั้งพ่อและแม่ที่มาฟังแลกันอย่างสนใจด้วยเวลาไม่น้อยด้วยเวลามีน้อยนะต้องพลอยจำพลากทั้งที่ไม่อยากจากแต่จะทำอย่างไรได้แต่ก่อนจะจากอันนี้ก็เป็นทำนองนี่ในนี่เขาอริยศีลนี่ห้ามเลยนี่นะอริยศีลนี่ห้ามเพราะมันเป็นทำนองเพลงมันเป็นทำนองเพลงถืออริยศีลนี่ไม่ได้เว้นเด็ดขาดเลยละเด็ดขาดเลยการขับร้องการร้องแร่ร้องแร่ร้องลำมันน้ำหมอลำทางภาคอีสานนี่กันนะหรือโนลาทางภาคใต้อย่างนี้ไม่ได้เลยถือว่าเป็นการร้องเป็นการร้องเป็นการรำเป็นการร้องเป็นการรำเป็นการว่าเป็นทำนองเนี่ยเป็นทำนองแหละก่อนจะจากขอฝากคำกลอนอันเป็นคำสอนสำหรับคนเยาว์ไว้นะว่าต้องจากจรบังอ่อนควันจิตเยาว์ว่าต้องจากจรบังอ่อนควันจิตไม่ยอดชีวิตนะให้ห่างไกลด้วยการบวชเป็นพระสละเป็นทรงทำใจให้มั่นคงอย่าหวั่นไหวง่ายอย่ามัวลงผิดยึดติดกามคุณนะอันเป็นเหตุเพิ่มพูนนะทุกโศกโรคภัยลงสูบกัญชาเดี๋ยวไม่ได้ว่าอันนี้จะหมดเวลาซะแล้ว
เดี๋ยวจะหมดเวลาจะหมดเวลาวัวมันแหละท่านพระครูครูกุศลเดี๋ยววันหลังวันหลังเดี๋ยวมีเวลาครับเดี๋ยวจะไปนึกหาต้นฉบับสิทธัตถะเปิดม่านนี่นะสิทธัตถะเปิดม่านอ้าวมาว่านี่ต่อ ไปดูจะวอดวอดไปละเย็นเย็นมาแล้วนี่สี่องศาวันนี้ท่านพระครูเนี่ยขนาดเนี่ยขนาดที่กำลังพูดอยู่นี่ห้าทุ่มเนี่ยโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยองศาจะลงต่ำตอนกลางวันนี่9องศาวันนี้สูงสุด9องศาข้อที่11อริยศีลนะข้อที่11นี่นะเว้นขาดจากการทัดทรงด้วยดอกไม้สวมพวงมาลัยก็ไม่ได้และเครื่องประดับของปลอมและเครื่องประทินผิวไอ้โฟมล้างหน้านี่ก็ไม่ได้นะนี่โฟมล้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเครื่องประดับนะประทินผิวเป็นเครื่องประดับทั้งหลายพวงมาลัยดอกไม้ของหอมทั้งหลายนี่นะการรับสตรีก็เดี๋ยวก่อนการรับประทานอาหารดิบเนื้อดิบโอ้ลาบนี่มันได้เนื้อท่านพระครูเนื้อลาบควายลาบหมูลาบดิบนี่นะต้องคั่วเหี่ยวก่อนเลยต้องคั่วเหี่ยวก่อนแล้วก็จึงไปกินไปกินลาบดิบได้นี่ศีลผิดอริยศีลผิดอริยศีลเดี๋ยวก่อนเครื่องประทินผิวก็ไม่ได้นะอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวเป็นการลักษณะการแต่งตัวใส่จี้หูหรือใส่เครื่องประดับอะไรต่างๆเนี่ยแหวนเพชรพลอยอะไรในประดับมือเนี่ยไม่ได้สร้อยคอทองคำมาใส่อย่างนี้ก็ไม่ได้คือว่าผิดศีล อริยศีลอันนี้เป็นศีลขั้นสูงเนี่ยเป็นศีลขั้นสูงอริยศีลนี่นะข้อนี้มียกเว้นเช่นใช้ของหอมเพื่อการรักษาโรคนี่พอได้อย่างไม้จันเนี่ยไม้จันแดงนี่นะเอามาบดเป็นผงเลยนะแล้วก็แก้หวัดแก้ไข้อะไรต่างๆได้หมดเลยนะมันดมๆเนี่ยโอ้เป็นหวัดเป็นไอเป็นอะไรต่างๆหายหมดจันแดงกลิ่นหอม อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยกเว้นเวลาเจ็บป่วยเป็นโรคผิวหนังนะหรือว่าเป็นโรคอะไรหืดหอบเป็นโรคอะไรเกี่ยวกับทางเดินหายใจอย่างนี้นะเอาของหอมมาดมหรือบางทีเป็นลมเป็นแบบเป็นลมมีเหมือนกันนะแล้วเอาของหอมนี่มาดมเดี๋ยวก่อนดูจะหมดเวลานู่นเดี๋ยวอีกนิดหน่อยข้อที่11ข้อที่12ละเว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่อันนี้ก็เป็นศีลของศีล8ศีล8ของอุบาสกอุบาสิกาพระนี่พระนี่ไม่มีเป็นแต่เป็นศีลของสามเณรมีนะสามเณรมีอุบาสกอุบาสิกาศีล8เป็น5ศีล8ที่นอนนั้นสูงใหญ่ข้อที่13ละเว้นขาดจากการรับทองและเงินทองในรูปประพันธ์นี่นะที่ใส่ห้อยคอนี่นะใส่แขนหรือเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องประดับ
นะเป็นทองเป็นเงินเงินนี่ก็ไอ้ที่เอาทําเป็นสร้อยเหมือนกันนะเป็นสร้อยใส่คอเหมือนกันเป็นเงินสร้อยเงินแล้วก็มันติดตีเป็นต่างหูนี่ได้มีเงินนี่นะอันนั้นรับเงินรับเงินรับทองไม่ได้แต่เงินในที่นี้หมายถึงเงินที่เป็นเหมือนกับสีขาวเนี่ยเงินเป็นตะกั่วเนี่ยเหมือนกับตะกั่วสีขาวนี่คือเงินแต่ว่าถ้าเป็นศีลของภิกษุของภิกษุนี่ก็จะใช้คำว่ารูปียะหมายถึงว่าเป็นหน่วยนับเงินเรียกว่ารูปีในประเทศอินเดียสมัยพุทธกาลในพุทธเจ้านะเงินก็เป็นเงินเหมือนกันแต่ว่าเป็นเงินไม่ใช่เงินสีขาวเงินที่เป็นรูปประพันธ์ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนซื้อของได้ใช้หนี้ตามกฎหมายได้ไม่ว่าจะเป็นกระดาษหรือว่าเป็นเหรียญเป็นเหรียญเป็นทองแดงหรือเป็นอะไรตะกั่วเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นชำระหนี้ได้นะชำระหนี้ได้ถือว่าไม่ได้ผิดทองเล่งเงินเอาละก็14อาหารดิบสตรีและกุมารีไปรับผู้หญิงมาเป็นทาสเป็นทาสีเป็นคนใช้อย่างนี้ก็ไม่ได้นะกุมารีทาสหญิงและทาสชายข้อที่18ถึง20นี่ละเว้นขาดจากการรับแพะแกะไก่สุกรช้างม้าและลาอ้าวเอาไว้แค่นี้ก่อนหมดเวลาเออมัวไปแหล่หรือหมดเวลาเลยท่านพระครูเดี๋ยววันหลังมีเวลาเยอะๆเดี๋ยวค่อยมาแหล่ไอ้ที่เป็นพระไตรปิฎกเนี่ยที่แต่งไว้เป็นแหล่ก็เยอะนะที่เป็นพระไตรปิฎกเนื้อหาสูตรต่างๆมีเวลาจึงจะได้แต่งเป็นแหล่แล้วมาว่าสู่กันฟังเอาวันนี้หมดเวลาขอทุกท่านขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เพจ LINE ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมาตรฐานเดียวขอเจริญพร